สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้มารีวิวเอฟเฟกต์คนไทยนะครับยี่ห้อ3 Pedal นะครับซีรีส์ Vintage OD ก็คือ Overdrive นะครับเป็นเอฟเฟกต์แฮนด์วายก็คือขาต่อขาไม่มีแผ่น PCB นะครับคุณสมบัติก็คือจะทำให้เราได้เสียงของเนื้อกีตาร์ที่ไม่ดรอปเลยนะครับผมต่อกีตาร์เซอร์นะครับเข้ากับ Actree ใช้โมเดลคลีนของตู้ Soprano นะครับปรับไปสายแบบนี้นะครับใส่รีเวิร์บนิดหน่อยนะเพื่อความเพราะนะฮะปุ่มปรับจะมีอยู่ทั้งหมด3ปุ่มหน้าตาง่ายๆนะครับปะด้วยไม้นะครับลายไม้มีแผ่นบอกชื่อยี่ห้อกับชื่อรุ่นมีวอลลุ่มเกนนะครับแล้วก็เป็นเหมือนโทนเหมือน EQ คัด EQ เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะในส่วนของปุ่มปรับนะครับที่วอลลุ่มก่อนลองปิดนะประมาณเบอร์4เบอร์5ก็เท่ากับเสียงคลีนของแอมป์ปกติแล้วนะทีนี้มาดูเสียงเกนนะครับลดก่อนลดเสียงจะเบากว่าปกตินิดนึงนะฮะค่อยเร่งขึ้นนะครับมันจะเริ่มแตกอยู่ที่ประมาณเลข5นะฮะแล้วก็ปรับวอลลุ่มเฉยๆให้มันเหมาะสมกับเสียงเกนนะเห็นไหมครับว่าเวลาผมเปิดเสียงคลีนเนี่ยได้เนี่ยเนื้อเสียงของกีตาร์ไม่เปลี่ยนเลยนะฮะมีความพีคแล้วก็แตกขึ้นมาอ่อนๆเลยแตกสุดนะมีความโปร่งเนื้อเสียงดีนะครับผมเดี๋ยวมาดูปุ่มโทนนะครับนี่ลดสุดคือเนื้อยังอยู่เหมือนดันเสียงกลางขึ้นมาที่เปิดสุดนะเปิดสุดดีดเบาครับดีดเบาดูเนี่ยตายตามมือเกนไม่เยอะแต่พิเศษผมว่ามันติดมืออ่ะคือทัสเทนมันได้อ่ะโปร่งดีนะครับ
าดูของภาคเสียงแตะนะครับผมเปิดเป็นแอมมาเชลไว้นะครับผมลดเกณฑ์ลงลดเกณฑ์ลงนะครับแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มขึ้นมาครับเนื้อเสียงไม่เปลี่ยนนะจะเพิ่มเนื้อเสียงเพิ่มเกณฑ์เข้ามาแล้วสายลองเพิ่มเกียร์เข้ามานะครับได้เลยครับโอเคเลยนะครับเราสามารถที่จะใช้เป็น OD แตกเดี่ยวหรือว่าเป็นก้อนบูสต์ก็ได้นะครับสำหรับใครที่หา OD ที่ให้เสียงธรรมชาตินะครับไม่เปลี่ยนเสียงเนื้อกีตาร์นะครับเราสามารถนำเอาไปบูสต์ได้ด้วยนะครับผมแนะนำเลย Suri Pedal ตัวนี้ติดต่อไปทางเพจ Suri Pedal ได้เลยนะครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ